สวัสดีครับมีลูกเพจน้องๆ นะครับโทรเข้ามาสอบถามบอกว่าพี่ครับตั้งแต่ผมซื้อรองเท้าสเก็ตของพี่ไปเนี่ยผมยังไม่เคยซักเลยแล้วเป็นยังไงบ้างครับน้องตอนนี้ซื้อเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่ครับน้องเขาก็ตอบอย่างภาคภูมิใจมากประมาณปีครึ่งแล้วครับคือไม่รู้จะบอกยังไงดีแล้วผมก็เลยสอบถามว่าอ้าวแล้วน้องไม่เคยซักไม่เคยตากไม่เคยอะไรเหรอเขาบอกว่าไม่เคยเลยครับเห็นเพื่อนๆบอกว่ารองเท้าสเก็ตเนี่ยมันไม่สามารถซักทำความสะอาดได้เพราะว่าลูกปืนมันจะโดนน้ำแล้วมันจะเกิดสนิมนะครับโอ้ใช่ใช่มันเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแต่หลายๆคนก็อาจจะยังไม่รู้ว่ามันสามารถซักและทำความสะอาดได้เดี๋ยววันนี้เราจะไปตอบให้ทุกคนได้รู้กันเลยนะครับข้างหน้าผมมีรองเท้าสเก็ตอยู่2คู่นะครับผมจะแบ่งออกเป็นแบบนี้แล้วกันง่ายๆนะครับแบบถอดบูทได้นะครับและแบบถอดซอฟต์บูทไม่ได้ต่างกันยังไงดูกันนะครับดูทีละรุ่นก่อนก็แล้วกันนะครับตัวนี้แบบถอดบูทซอฟต์บูทตัวนี้ออกได้นะครับตอนแรกขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็ต้องถอดตัวล็อกออกให้หมดก่อนเลยง่ายๆนะครับเป็นวิธีที่ง่ายๆก็แค่ถอดตรงนี้ออกเท่านั้นเองเห็นไหมครับง่ายนิดเดียวถอดเสร็จสำหรับตัวฮาร์ดบูทตัวนี้นะครับก็คือเอาไปเช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำด้วยแอลกอฮอล์หรือด้วยตัวฆ่าเชื้อโรคอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ตัวเนี้ยมีกลิ่นเหม็นมากเลยปีครึ่งไม่รู้ว่าเท้าใส่ไปได้ยังไงเสร็จแล้วก็เอาตัวนี้นะครับซักด้วยน้ำเปล่านี่แหละครับหรือว่าซักด้วยพวกแฟบพวกผงซักฟอกอะไรก็ได้นะครับแล้วก็เอาไปตากเหมือนกับซักเสื้อผ้าทั่วไปนะครับแค่นั้นก็เสร็จแล้วครับหลังจากนั้นก็เอามาใส่ไว้ที่เดิมนะครับใส่อย่างนี้ตัวนี้ง่ายจริงๆแต่ว่านี่แหละตัวเจ้าปัญหาคือไม่สามารถถอดซักได้ไม่ยากครับเดี๋ยววันนี้จะมาบอกกันก่อนอื่นตัวนี้จะค่อนข้างยากกว่านะครับทุกคนนะครับที่สั่งซื้อรองเท้าไปเนี่ยจะต้องมีประแจหกเหลี่ยมตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทรงไหนทรงตัว T หรือว่าจะเป็นทรงตัว L นะครับสามารถใช้ด้วยกันได้มาตรฐานของเขาจะเหมือนกันทุกรุ่นทุกยี่ห้อแต่ก็มีเพียงบางยี่ห้อเท่านั้นไม่สามารถใช้ประแจหกเหลี่ยมด้วยกันได้ตัวนี้นะครับแบบนี้เลยเราถอดล้อออกให้หมดเลยนะครับมี4ล้อข้าง4ล้อ2ข้าง8ล้อหมุนออกเหมือนกับปกตินี่เลยลองฝึกทำดูที่บ้านนะครับถ้ายังทำไม่เป็นก็โทรเข้ามาสอบถามกับเจ้าหน้าที่ของเราได้นะครับอย่าใส่รองเท้าที่เหม็นๆแบบนั้นแล้วเล่นกันได้ยังไงอ่ะมีความสุขหรือเปล่าผู้ปกครองก็บอกกันหน่อยนะครับว่าเดินเข้าไปบ้านมันมีกลิ่นอะไรแปลกๆเข้ามาไม่ใช่อะไรครับรองเท้าก็คือเท้าของลูกของท่านนั่นแหละครับว่ากลิ่นอะไรต่อไปนี้อยากให้มีกลิ่นเข้ามารบกวนนะครับถอดออกมาแบบนี้ง่ายไหมครับถอดออกมาทั้งหมดเลยเสร็จแล้วเราก็จะเหลือเฉพาะบอดี้ของเขาทั้งหมดน้องเขาบอกว่ามีหลายๆคนบอกว่าไม่สามารถเอาไปซักได้เนื่องมาจากว่าลูกปืนตรงนี้นะครับนี่ลูกปืนตรงนี้นะครับไม่สามารถโดนน้ำได้เกิดสนิมแล้วเป็นไงครับพังเสียทิ้งนะครับแต่มันก็ไม่ใช่ว่าเราไม่สามารถซักได้นะครับยังไงก็ต้องซักได้เหมือนเดิมหลังจากที่เราถอดออกมาเรียบร้อยแล้วก็ซักเหมือนกับแบบนี้เลยใช้ผงซักฟอกนะครับซักแล้วก็ไปตากแดดได้ทั่วไปพี่ครับแล้วเฟรมข้างนอกนี้นะครับพลาสติก PVC เห็นไหมครับมันจะไม่กรอบเหรอเหมือนกับการซักผ้าครับถ้าเราตากไว้ในแดดจัดนะครับก็จะทำให้เสื้อผ้าซีดตัวนี้เหมือนกันก็จะทำให้พลาสติกกรอบและแตกง่ายแต่พลาสติกของเขาผลิตออกมาโดยปกติแล้วนะครับตากไปเถอะไป2ปี3ปีก็ไม่กรอบครับเนื่องมาจากว่าโดยปกติแล้วเราซักเดือนนึงไม่เกินครั้งหรือ2ครั้งเองนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะพังมันจะแตกนะครับซักแล้วก็ตากกับแดดอ่อนๆก็ได้ไม่ยากใช่ไหมครับทั้ง2แบบ2รุ่นเลยต่อไปนี้อย่าปล่อยให้รองเท้าของน้องๆเหม็นกันนะครับวิ่งไปวิ่งมาสลบอ้าวทำไงล่ะรู้จักวิธีการทำความสะอาดแล้วนะครับเดี๋ยวรอบหน้าพี่จะมาสอนวิธีการถอดนะครับถอดทำความสะอาดลูกปืนดีไหมครับหลายๆคนตั้งแต่ซื้อรองเท้าสเก็ตไปไม่เคยถอดทำความสะอาดลูกปืนเลยถามว่ามีความจำเป็นไหมมีความจำเป็นครับนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณมากครับ